สวัสดีค่ะปิจินพลอยอเวทค่ะคลิปนี้นะคะพลอยขอมาพูดถึงเรื่องผมของพลอยบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าพลอยเนี่ยอยากจะเล่าให้สู่กันฟังเนาะว่าการดูแลเส้นผมสำหรับผมทำสีของพลอยนั้นมีโปรดักต์ตัวไหนบ้างที่เอามาใช้นะคะก็คือจะเล่าให้ฟังก่อนว่าพลอยเนี่ยได้กัดสีผมมาทั้งหมด4ครั้งแล้วนะคะทำสีผมครั้งแรกกัดไป2ค่ะก็คือกัดเพื่อล้างสีน้ำตาลออกแล้วก็ลงสีบลอนด์กับเทาไปทีนี้สีเทาเนี่ยอยู่ได้อาทิตย์เดียวเองเนื่องจากพลอยไม่ได้ใช้แชมพูที่เป็นสำหรับทำสีผมนะคะมาถึงครั้งที่2เนี่ยก็เป็นการฟอกอีก1ครั้งแล้วก็ลงสีชมพูม่วงพีชค่ะครั้งที่2เนี่ยสีผมจะเห็นได้ว่าพลอยแบบค่อยๆเฟดแล้วเพราะว่าครั้งที่2ได้เริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้แชมพูสำหรับสีผมแล้วนะคะเป็นตัวชวาร์ซคอปสีแดงซึ่งไปหาได้ตามแบบ If and Boy หรือว่าร้านวัสันนะคะก็มาครั้งล่าสุดค่ะก็คือสีผมปัจจุบันที่เห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะเป็นสีเทาอมเขียวนะคะซึ่งจะมีแซมม่วงกับน้ำเงินด้วยครั้งนี้พลอยได้ใช้แชมพูตัวนี้ค่ะ Schwarzkopf Professional Color Fizz Lash Shampoo ค่ะเป็นแชมพูที่ออกมาเพื่อสำหรับผมทำสีโดยเฉพาะเลยนะคะเขาจะช่วยเข้าไปบำรุงฟื้นฟูผมทำสีนะคะลึกเข้าถึงโครงสร้างผมค่ะทำให้ผมของเราเงางามแล้วก็ดูมีน้ำหนักมากขึ้นสีผมอยู่ได้ยาวนานขึ้นด้วยนะคะยิ่งสระก็ยิ่งสวยจริงๆตัวนี้ช่วงของอาทิตย์แรกที่พลอยทำสีผมก็จะเห็นว่าปลายผมแบบพังโดยเฉพาะตอนหนีบผมเป็นทรงมาม่าค่ะตอนนั้นเนี่ยผมพลอยแห้งนะคะปลายผมนี่แบบหนักกว่านี้เยอะนี่คือดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพลอยจะเล่าให้ฟังว่าตอนพลอยหนีบผมทรงมาม่าเนี่ยน้องคำคุณนะคะก็ได้แนะนำว่าพลอยควรไปหาตัวที่มันเป็นเหมือนเซรั่มน้ำมันอะไรกึ่งแบบนั้นนะคะมาใส่ปลายผมให้มันดูแบบว่าเงาขึ้นแล้วก็ดูมีน้ำหนักมากขึ้นพลอยก็เลยได้ตัวนี้นี่เป็น Care Professional Serum นะคะของมิฮารุค่ะอันนี้เนี่ยเอาไว้ใส่ปลายผมแต่ว่าสิ่งที่มาด้วยกันในเซตของเขาก็คือเซตฟื้นฟูผมเสียมิฮารุค่ะจริงๆข้างในมีคนหมักผมมิฮารุตัวนี้ค่ะกับเซรั่มที่พลอยเล่าให้ฟังขอเริ่มจากคนหมักผมก่อนละกันนะคะคนหมักผมภูเขาไฟค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นที่มีสารสกัดจากแหล่งภูเขาไฟซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำรุงเส้นผมของเราให้มีน้ำหนักแล้วก็แห้งเสียน้อยลงพลอยใช้มาร์กแทนครีมนวดเพราะว่าผมของพลอยเนี่ยมันแห้งแล้วก็เป็นผมทำสีอ่ะมันก็จะดูแบบผมเธอไม่น่าสัมผัสเพราะฉะนั้นครีมนวดมันก็เลยดูเบาไปเลยสำหรับผมทำสีแห้งๆอย่างเราอะค่ะเลยใช้ตัวโคลนเนี่ยนะคะมาร์กผมแทนครีมนวดไปเลยซึ่งจริงๆโคลนเนี้ยสามารถหมักผมได้15นาทีเลยถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ทำ15นาทีอาทิตย์ละครั้งก็ได้แต่ว่าพอยอะใช้แทนครีมนวดไปแล้วไม่ได้มีเวลาที่จะมาแบบหมักผมตลอดทุกอาทิตย์อะนะคะก็เลยใช้แทนครีมนวด2นาทีแล้วก็ล้างออกค่ะปลายผมตอนนี้ก็คือเข้าอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3แล้วนี่เห็นมั้ยคะคือมันดีขึ้นและก็ไม่เป็นหงิกอีกต่อไปอีกอย่างนึงที่ช่วยได้ก็คือที่พลอยเล่าให้ฟังเมื่อกี้เลยค่ะ Care Professional Serum ค่ะเป็นเซรั่มบำรุงเส้นผมที่มี Mineral Oils นะคะแล้วก็วิตามิน E ช่วยบำรุงผมได้ลึกถึงแก่นของผมเลยนะคะทำให้ผมของเราเนี่ยไม่แตกปลายนะแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าเนี่ยตัวเซรั่มมันจะเป็นเจลใสๆแบบนี้ค่ะเวลาใส่ก็คือนี่ก็ตรงไหนฟูๆอ่ะพลอยก็จะจับก่อนเลยแล้วก็ลูบนี่เน้นบริเวณปลายผมเยอะๆก็ได้ค่ะเห็นปะว่าผมเงาไม่เป็นก้อนแบบเวลาเราใส่น้ำมันมะพร้าวอะหอมมากหอมมากระดับ10แบบว่ากลิ่นติดหัวมากๆเลยอะค่ะเป็นแม่นางผมหอมอย่างนั้นนะโอเคต่อให้เราแบบทำสีผมแล้วแต่ผมเรามันยังแบบแข็งแรงอยู่ก็ยังกัดต่อได้ยังทำสีอื่นๆต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เขาชอบทำสีผมมากจริงๆแล้วก็เหมือนกับ
ดูแลผมได้อย่างดีเพื่อที่จะได้ทำสีผมต่อไปพลอยก็เป็นคนหนึ่งที่รักการทำสีผมมากเนื่องจากเวลาเห็นตัวเองผมดำเรารู้สึกว่าเราหน้าโบราณหน้าไทยได้อีกอ่ะก็เลยชอบสีผมนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆที่รักการทำผมทำสีผมดัดผมหนีบผมหรืออะไรต่างๆที่โดนไอร้อนก็ลองใช้คนหมักผมมีฮาลุดูคู่กับตัวเซรั่มของเขาอ่ะมันเวิร์กนะมันทำงานกันได้อย่างดีแล้วก็อีกอย่างนึงคนที่เคยมีปัญหาว่าสิวขึ้นหลังสิวขึ้นกรอบหน้าเพราะแชมพูเอ่ยครีมนวดเอ่ยทรีทเมนต์เอ่ยนู่นนี่นั่นที่พลอยลองนะคะตัวนี้เขามาจากโคนภูเขาไฟแล้วก็มันค่อนข้างที่จะธรรมชาติก็เลยไม่มีสารเคมีตกค้างอย่างที่เห็นว่าพลอยไม่มีสิวขึ้นกรอบหน้าแล้วก็ไม่มีสิวขึ้นหลังด้วยถ้ากลัวว่าใช้แล้วสิวจะขึ้นแนะนำว่าให้สระผมหมักโคนหลังจากล้างโคนออกเสร็จปุ๊บค่อยอาบน้ำล้างหน้าค่ะคือเขาไม่ได้มีขายทั่วไปตามวัสดุหรือว่าร้านบูสต์ร้านอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะก็ต้องเข้าไปใน Facebook ของเขาเท่านั้นเลยขึ้นลิงก์ไว้ให้ละกันหรือว่าคลิกใต้คลิปวิดีโอนี้เลยก็ได้นะคะสำหรับเรื่องผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ละกันค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ